ประมาณนี้แหละค่ะตอนแรกได้ยินเสียงหรือว่าเป็นเหมือนคนยิงกันเสียงเหมือนยิงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกี่ครั้งตอนแรกได้ยินแค่ครั้งเดียวก็เลยลุกวิ่งออกมาดูตรงระเบียงแล้วก็เห็นมอไซค์มันย้อนสอนมาจากฝั่งนู้นมาเหมือนมาตรงนี้เลยแล้วมันก็โยนระเบิดเหมือนระเบิดปิงปองหรืออะไรไม่แน่ใจอะค่ะนั่นแหละค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บมีอะไรไหมอันนี้ไม่แน่ใจอะค่ะไม่รู้อะค่ะว่ามีคนได้รับบาดเจ็บไหมเพราะแบบตอนที่ลุกออกมาดูเหมือนเขาก็เหมือนรีบอะค่ะเขารีบเหมือนเขาก็ขับรถกลับไปคืนย้อนไอ้กลับไปคืนนะคะกลัวไหมครับเกิดเหตุการณ์กลัวค่ะกลัวมากตกใจมากตอนแรกอะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราอยากฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับก็อยากให้มาดูหน่อยดูแลหน่อยค่ะเหตุการณ์รถวันนั้นก็เพิ่งผ่านไปยังไม่ถึงเดือนก็มีเหตุการณ์นี้อีกแล้วคนช่วงประมาณตีสองกว่าเนี่ยค่ะคนตลาดจะนอนเนาะคนทำมาหากินตลาดจะนอนก็ต้องผวาตกใจตื่นขึ้นมาดูอย่างเงี้ยค่ะ